ากจุดเริ่มต้นก่อนที่เราได้รู้จักกับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และทรงแสนดีพระองค์ได้ทรงเตรียมชีวิตของเราไว้ก่อนแล้วเพื่อที่เมื่อถึงเวลาแห่งการทรงเรียกเราจะพร้อมที่จะกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราทุกคนรวนมีการทรงเรียกในชีวิตและการทรงเรียกในชีวิตของเรานั้นต่างเกิดขึ้นอย่างมีวัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์หนึ่งที่พระเจ้าได้ทรงมีในชีวิตของเรานั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเหมือนพระองค์เพื่อตั้งคริสตจักรที่เข้มแข็งให้เป็นพรต่อคนบนโลกใบนี้เช่นเดียวกับชีวิตของศาสนาจารย์ดาเนียลแมคกิวารีและครอบครัวรวมทั้งวีรบุรุษแห่งความเชื่อและพันธกรในงานรับใช้อีกมากมายที่เดินทางมายังดินแดนแห่งนี้ตามการทรงเรียกเพื่อคนไทยในภาคเหนืออย่างเราจะได้รับความรอดมรดกแห่งความเชื่อที่ตกทอดมาถึงชีวิตของเรานับจากอดีตมาถึงปัจจุบันมีมากมายนักปี1868ก่อตั้งคริสตจักรที่1เป็นคริสตจักรแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ปี1879ก่อตั้งโรงเรียนพระราชชายาปัจจุบันคือโรงเรียนดาราวิทยาลัยปี1888ก่อตั้งโรงเรียนชัยวังสิงห์คำปัจจุบันคือโรงเรียนปรินซ์ลอยัลวิทยาลัยปี1889ก่อตั้งโรงเรียนฝึกอบรมทางศาสนศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคลากรสำหรับงานพันธกิจปัจจุบันได้พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยพายัพมหาวิทยาลัยภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทยปี1892ก่อตั้งโรงพิมพ์แห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อผลิตพระคัมภีร์ประสาทคำเมืองปี1908ก่อตั้งสถานรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนปัจจุบันคือโรงพยาบาลแมคเคนปี1925ก่อตั้งโรงพยาบาลมิชชันนารีเชียงใหม่ซึ่งปัจจุบันได้กลายมาเป็นโรงพยาบาลแมคคอมิกและปี1868ถึงปี1934ก่อตั้งคริสตจักรทั่วภาคเหนือทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายจนถึงเขตเชียงตุงเชียงรุ้งแขวน12ปันนาและหลวงพระบางสิ่งเหล่านี้คือผลแห่งพระพรที่ถูกสร้างขึ้นและจะคงอยู่ต่อไปจนถึงคนรุ่นหลังลูกหลานแห่งความเชื่อของเราได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับชีวิตของเราทุกคนในวันนี้ที่พร้อมและยินดีดำเนินชีวิตตามการทรงเรียกตามแผนการน้ำพระทัยที่พระเจ้าได้ทรงมีไว้สำหรับเราเมื่อเราก้าวเข้าสู่เส้นทางการทรงเรียกตามน้ำพระทัยของพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะไม่เป็นไปดั่งใจเราหรือมีแต่เพียงความสะดวกสบายบางเวลาเราอาจจะต้องเผชิญแรงกดดันบางครั้งเราอาจจะต้องทนทุกข์ยากลำบากและหลายคราเราอาจจะต้องถูกปฏิเสธจากโลกใบนี้แต่ให้เรามั่นใจเถิดว่าในที่สุดแล้วการเดินตามการทรงเรียกของพระเจ้านั้นจะจบลงด้วยสันติสุขอย่างแน่นอนวันนี้หน้าที่ของเราคือการแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าตามการทรงเรียกการพึ่งพาวิงวอนอธิษฐานทุ่มเทอุทิศชีวิตเพื่องานรับใช้พระเจ้าและอดทนยืนหยัดฝ่าฟันต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆจนกว่าจะถึงวันนั้นวันที่การทรงเรียกสำหรับชีวิตของเราได้สำเร็จและเสร็จสมบูรณ์